สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวครับผมมื้อนี้เฮาพาทุกท่านนะครับมารับชมหมูป่านะครับหลังจากที่เฮาได้อัปเดตให้พี่น้องได้รับชมแล้วว่าหมูป่าของเฮาได้ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ครบ4เดือนนะครับ3เดือนกว่าๆ4เดือนก็ตอนนี้ก็หมูป่าของเฮาก็ออกลูกแล้วครับออกมื้อเช้านี้นะครับผมหมูป่าของเฮาจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมนะครับเนาะเป็นสายพันธุ์เมยซ่านนะครับเมยซ่านผสมกับสายปลานะครับซึ่งตัวแม่ตัวนี้แล้วก็พ่อพันธุ์นี่เป็นลูกของลูกผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไม่ก็เลยออกมาเป็นปลาลูกผสมนะครับเนาะสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ลูกดกนะครับผมให้ลูกดกแล้วก็หูตั้งนะครับผมแล้วก็บ่จ่อยผอมสู้นะครับเลี้ยงแบบง่ายๆก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเนาะตอนนี้หมูปลาแม่นี่นะครับออกมาท้องที่2นะครับผมท้องแรกนี่ได้5โตนะครับแม่นี่ท้องที่2ได้8โตนะครับผมลูกของเขาแข็งแรงบ่มีตายจักโตนะครับผมออกเมื่อเช้านี่ดูดนมจริงแล้วครับเดี๋ยวอีกแม่นึงนะครับแม่นี่นะครับผสมห่างกัน3มื้อนะครับอีก3มื้อก็จะคลอดด้วยกันนะครับผมแต่ว่าแม่นี่แม่น้อยก็แม่เมื่อกี้นี่แต่ว่าชุดแรกนะครับท้องแรกนี่ให้มา6โตนะครับเดี๋ยวอีก 2-3 มื้อเฮามาลุ้นกันว่าแม่นี่จะให้มาจักโตนะครับผมอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์ของเฮาครับผมพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ปลาเหมยนะครับปลาเหมยแต่ว่าเป็นลูกของคือเป็นลูกผสมเรียบร้อยแล้วบ่แม่นว่าเป็นเหมยหรือว่าเป็นปลานะครับก็เป็นลูกของที่การผสมพันธุ์ของปลากับเหมยชาตินะครับแล้วออกมาเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเนาะพ่อพันธุ์ของเฮานี่เฮาก็จะบ่เลี้ยงให้มันอ้วนใหญ่เกินไปเพราะว่าเวลามันขึ้นโค้มตัวแม่นี่มันเฮ็ดให้ตัวแม่บาดเจ็บนะครับเนาะหมูร่างโตนี่ขึ้นโค้มกันนี่ยุ้มหนังของตัวแม่นะครับยุ้มหลังของตัวแม่นี่จนเลือนจนขนออกจนหนังเลือนนะครับเนาะแต่ว่านี่ของเฮาสบายเลยขึ้นขี้กันเหมาะเจาะเหมาะสมนะครับเนาะมาเบิ่งตัวนี้ครับผมมาเบิ่งอีกตัวนึงตัวนี้จะเป็นลูกของปลานะครับผมปลาเกาหานะครับซึ่งพ่อพันธุ์ก็เป็นพ่อพันธุ์เดียวกันครับปลาเหมยตัวนี้นะครับซึ่งชุดแรกตัวนี้นะครับขนาดปิดสายปลานี่ก็ได้มา5โตนะครับเนาะตอนนี้ผสมเรียบร้อยแล้ว1เดือนนะครับผม1เดือน1เดือนเฮากลับมาถ่าเบิ่งชุดที่2นะครับชุดที่2จอกมาจากตัวนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ดื้อนะครับเนาะดื้อคือแบบว่ามักออกมาเล่นนะครับผมมักออกมาเล่นแต่ว่าก็บ่มีปัญหาเวลาเฮามาให้อาหารกับแล่นเขาเขานะครับเนาะตอนนี้เฮากําลังจะสร้างคอกให้หมูออกมาเล่นนะครับแล้วก็ให้มากินกับธรรมชาติแล้วที่นี่ตัวใดมีลูกนะครับตัวใดมีลูกมีท้องเฮาค่อยเสี่ยวเข้าไปนะครับเนาะหมูของเฮานี่บ่มีลูกมีไผ่นะครับเพราะว่าช่วงบางนึงนี่มีลูกมีไผ่ก็คือทีมงานเดียวกันนะครับเอาหมูมาเลี้ยงนะครับหมูมาเลี้ยงเราที่นี่ก็ไปเอาเศษอาหารจากเงื่อนงานเงื่อนบุญนะครับเนาะมาให้หมูกินแล้วที่นี่ก็มันก็มีเชื้อโรคของลูกหมูที่ติดเชื้อแล้วก็ตายนะครับมันก็เฮ็ดให้หมูตาย11ตัวเลยครับของทีมงานเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าของผมจะเอาเศษอาหารมาจะเอาเศษอาหารมาก็จะหาอยู่น้ําสวนของเฮาแน่แล้วก็ให้ห้ํานะครับผมหมูของเฮาสิปลอดลูกบ่เคยให้ยานะครับเนาะบ่เคยให้ยาเคยให้ยาอยู่เทื่อนึงเป็นยาไทพยาธิผสมอาหารนะครับช่วงที่เฮาออกมาน้อยๆนะครับน้อยๆนี่ถ้ารุ่นกันนะครับว่าจอกมาจากตัวสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ลูกหมูปลาลูกผสมของเฮานะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0957933154หรือว่าเบอร์โทร0957937938นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาได้ที่ MET333 นะครับ METEE333นะครับผมหมูของเฮานี่ขนาดออกมาใหม่ๆนี่ก็มีเนื้อมีหนังนะครับสิบ่มีดูโค้งเลยนะครับเนาะถ้าเบิ่งอาทิตย์เดียวนะครับแป๊บเดียวใหญ่ถ้าอายุ15มื้อแล้วเฮาก็จะเริ่มให้อาหารหัวอาหารเลี้ยจักหน่อยนะครับเลี้ยจักหน่อยควบคู่กับกินนมเพราะว่าจะให้โค้งสางใหญ่นะครับโค้งสางใหญ่ก็จะพอดีก็คือลูกชุดแรกให้ลูกได้หลายโตนะครับผมมาเบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้นี่อันนี้พ่อปลานะครับพ่อปลาน้อยก็ล้อมคอกไว้ให้แต่ว่าย่ํามันก็ปล่อยออกมานะครับปล่อยออกมากินพวกหญ้าพวกหยังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันค่ําแล้วก็เลยเอาเขาอันนี้เฮาล้อมไว้เพื่อหยังนะครับผมเฮาล้อมไว้เพื่อกันไก่นี่ล่ะครับกันไก่แล้วที่นี่
ถ้าหมูหน่อย2คอกนี้มันออกมานะครับเนาะหมูหน่อย2คอกนี้มันออกมาเฮาก็จะเปิดป่องนี้ออกนะครับผมนี่ป่องนี้ให้เฮาจะให้อาหารกับน้ําอยู่หั่นตลอดเวลาให้หมูหน่อยเข้าไปกินนะครับถ้าเฮาออกมาถ้าเฮามาให้อยู่ตรงนี้แม่เขาจะกินเบิดนะครับแล้วก็พวกไก่พวกหยังก็จะไม่กินนะครับผมเฮาก็เลยต้องกักขังบริเวณให้อาหารไว้ตรงนั้นแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ออกนมง่ายๆนะครับอายุ1เดือนเฮาก็จะออกนมควบคู่กับกินอาหารนี่มันก็จะโตเร็วนะครับโตเร็วหมูของเฮานี่ร่างกายแข็งแรงทุกตัวนะครับผมเมื่อออกมาได้บ่พอ 4-5 ชั่วโมงนี้เริ่มหยอกกันแล้วครับผมตอนนี้ก็มีหลายท่านสนใจติดต่อสั่งหมูปลาของเฮามาตั้งแต่มันอยู่ในท้องนะครับผมแต่ว่าผู้ใดสั่งมาถึงมือแล้วก็ถ้าเฮาเบิ่งการอัปเดตกันแล้วบัดนี้ผมแจ้งไปจังซี่ห่างเทื่อผมก็ลืมนะครับว่าผู้ใดนั้นมาผมก็แจ้งไปทั้งโพสต์ทั้งไลน์แน่ทั้ง Facebook แน่ทั้ง YouTube แน่ห่างเทื่อมันจองไว้เพิ่นก็เวลาเฮาทักไปก็มีจัดจังซี่นะครับเนาะเฮาก็ผู้ใดมาเอาก่อนกับผู้นั้นก็เอาไปเลยนะครับแต่ว่าเฮาจะบ่รับปากไอ้เฮาจะบ่รับแบบมัดจำเอาเงินนะครับมัดจำเอาเงินบ่รับคือเฮาผู้ดูแลผู้ดูนะครับผู้ชมก็ต้องติดตามเอานะครับผมก็กดติดตามไล่ดวงดาวไว้นะครับเนาะเขาก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมอยู่ตลอดนะครับเนาะชมอยู่ตลอดเขาจะบรับมัดจำเป็นเงินนะครับเมื่อถึงเวลาหมูของเขาได้ขนาดได้อายุแล้วผู้ใดมาเอาก้อนผู้นั้นก็ต้องได้ก้อนนะครับเนาะเพราะว่าเขาบ่อยากรับปากไว้จะให้เพราะว่ารับปากแล้วคนบ่มาเอานะครับเฮาเก็บไว้อยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มาเอามันก็เสียโอกาสของผู้ที่ต้องการนะครับเนาะมื้อนี้ก็พามารับชมนะครับหมูอยู่นี่นี่คุ้นเบิดนะครับผมบ่มีการกัดบ่มีการสวบคุ้นเบิดทุกตัวครับผมหมูนะครับผมการเลี้ยงหมูของเฮาถ้าเฮาหมูน้อยไปเลี้ยงแบบนั้นนะครับประมาณ 7-8 เดือนนะครับผมหมูน้อยจะสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับผม 7-8 เดือนคือเฮาเลี้ยงไปควบคู่ตัวผู้ตัวแม่นี่เลี้ยงไปนี่อายุเขา1ปีนะครับเขาก็จะให้ลูกมาได้1ชุดนะครับผมคือครบปีเมื่อใดก็ประมาณวันที่นั้นเนี่ยก็จะคลอดลูกประมาณวันที่นั้นเลยครับผมถ้าครบปีนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจาก1ปีแล้วก็หมูของเฮาก็จะคลอดลูกตั้งท้องนะครับผสมสมมุติเฮาออกเฮาลูกออกนะครับ3มื้อขึ้นไปนะครับหรือว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี่หมูของเฮาก็จะขึ้นพร้อมผสมแล้วก็จะตั้งท้องประมาณ4เดือนนะครับเฮาก็จะได้ลูกหมูประมาณปีนึง2รอบนะครับ2รอบนะครับถ้าฟุกถ้าย่างหลายก็2รอบครึ่งประมาณนี้ครับคือปีนึง2ปีอาจจะได้5รอบบางทีนะครับเนาะส่วนหมูของเฮานี่เฮาก็จะเก็บแม่พันธุ์ไว้อยู่นะครับส่วนมากก็จะแบ่งไปนะครับชุดที่แล้วเฮาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเบิดเลยครับผมแบ่งพี่น้องทั้งหนองบัวลำพูทั้งอำเภอกุดจับทั้งอำเภออีหยังเนาะทั้งหนองหานผลครับผมแล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับเนาะเฮาแบ่งไปเวิดเลยวันนี้เฮาจะเก็บเฮาจะเก็บตัวแม่ไว้อาจจะแม่ละ2ตัวนะครับที่เหลือเฮาก็จะแบ่งพี่น้องไปเลยตอนนี้นี่ผมนับเบิ่งนี่สิมีตัวแม่อยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับผมใน8ตัวนี้แต่ว่าก็บ่ทันได้ไปจับครับบ่ทันได้ไปจับตัวนี้ก็นมหยดนมไข่แล้วก็คือไก่จะคลอดลูกแล้วครับผมเมื่อคืนนี้ผมมาจอบเบิ่งนะครับผมมาจอบเบิ่งแต่ว่าบ่คลอดนะครับเนาะคือหมูถ้าหมูจะคลอดนี่หมูจะคลอดนี่เฮาหมูจะคาบพวกเฟืองพวกเศษใบไม้ใบไรนี่ไปเฮ็ดหั่งนะครับไปทำรังไว้คือไก่จะคลอดแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ๆลักษณะแบบนี้ครับผมนี่จะดุดแบบนี้ดุดแต่ว่าสิเอาไปกองอยู่หม่องเดียวอันนี้ก็คือดุดเล่นนะครับดุดเล่นดุดกินแต่ว่าขนาดก็จะรุดคาบเศษไปอยู่พุ่นนะครับแล้วก็จะใกล้คลอดนะครับเนาะเลี้ยงง่ายถ้าเฮาเลี้ยงหมูขาวมันก็สู่หัวอาหารบ่ไหวเด้อครับเด้อถ้าเฮาเลี้ยงหมูขาวนี่ก็คือถ้า10มื้อเขาบ่มาจับหมูของเฮาออกไปนะครับเฮาก็ต้องเอาอาหารเลี้ยงต่อก็สมมุติเฮามีหลายตัวเบิดอาหารมื้อละสอบนะครับสอบละ600จังซั่นมันก็ถ้า10มื้อก็ 6,000 ไปซั่นครับเนาะถ้าเฮามีหมู10ตัวจังซั่นแต่ว่าถ้าเป็นหมูปลาของเฮาให้ห้ำ24กิโล20,000ก็20,000ก็160บาทนะครับผม160บาทบ่แม่นหมื่นเงินนะครับหมื่นภาษาการเฝ้าเรื่องน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักห้ำ12กิโลเท่ากับ 10,000 นะครับเปรียบเทียบน้ำหนักของสมัยก่อน
เลี้ยงง่ายสำหรับแม่พันธุ์นี่เฮาก็ให้ห้ำคาบละถ้วยเครื่องนะครับถ้วยเครื่องแล้วก็น้ำประมาณ5ลิตรนะครับผสมกันเฮาก็ให้แบบนี้นะครับช่วงกลางวันเฮาก็หาเน่ามาให้ยำเนี่ยกันเฮามีเวลาก็ไปหาพวกกันทินพวกต้นกล้วยส่วนมากของผมก็จะหากล้วยที่มันสุกนะครับกล้วยมันสุกก็มาให้กินแล้วก็ต้นกล้วยใบกล้วยเนี่ยโอ้หมูมักครับผมแล้วก็พวกหญ้าหวานอิสราเอลจริงผมก็หาอยู่ในพื้นที่สวนของเจ้าของนะครับผมสร้างแหล่งพอไปผมสร้างแหล่งอาหารแล้วผมจังหันเอาหมูมาเลี้ยงนะครับผมน่ะสำหรับผู้ใดปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยเลี้ยงหมูกับปลูกพวกกล้วยน้ำว่าแล้วก็ปลูกกล้วยตานี่นะครับเนาะไว้ให้บดให้หมูนะครับผมหมูของเฮานี่มันเป็นกรรมพันธุ์คืออยู่กับกรรมพันธุ์นี่นะครับเนี่ยหมูพันธุ์จ้อยมันก็สิจ้อยสู้อยู่บ่เท่านะครับแต่หมูพันธุ์เนื้อแล้วก็พันธุ์ที่มันร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นี่มันก็จะบ่จ้อยจักเทื่อขนาดนะครับถ้าพี่น้องย้อนไปเบิ่งคลิปที่ผมถ่ายให้เบิ่งนะครับตอนหมูให้นมนี่หมูของผมจะบ่จ้อยสู้เลยให้อาหารทําเก่ากับทางหมูจะบ่จ้อยสู้ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของหมูกันนะครับเนี่ยแต่ว่าท้องแรกเนี่ยบ่ค่อยดุกนะครับบ่ค่อยดุกถ้าเป็นป้าแท้ๆนี่ก็บาง3บ่เกิน5นะครับเนาะท้อง2ก็สิขึ้นมาแต่ว่าคันเป็นป้าแท้ๆนี่บ่เกิน8นะครับตามที่ผมได้สอบถามฟาร์มใกล้ๆหรือว่าแถวอ้อมแอ้มหรือว่าทีมงานเดียวกันนี่เพิ่นว่าถ้าเป็นหมูป้าแท้ๆนี่จะบ่เกิน8นะครับผมแต่ว่าถ้าลูกผสมนี่ก็จะเกินนะครับเนาะก็จะเกินก็จะสูงสุดครับเป็นเมื่อยซ่านแท้ๆก็คลิป8พุ่นแล้วครับคลิป8แต่ว่าที่ไร่ของเฮานี่ก็บ่ได้ฮู้นะครับเนาะบ่ได้พิสูจน์เดี๋ยวเฮาก็เบิ่งท้อง3ท้อง4กันไปเรื่อยๆสำหรับมื้อนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ